หน้าร้อนมันก็ร้อนอยู่แล้วเจอคอมเพรสเซอร์แอร์หันมาทางบ้านเธออีกโอ้โหก็ร้อนสิสี่ตัวโอ้โหต้นไม้ก็น่าห่วงว่าจะตายไม่ตายแหละอา้าวเธอเลยมีวิธีว่าจะทำยังไงจะเอาคืนยังไงนะครับมี Tik Tok เนี่ยนะครับไปดูกันก่อนแล้วกันครับะจะเห็นไหมฮะคอมเพรสเซอร์แอร์แต่ละเครื่องมันเป็นคอยร้อนส่งความร้อนบ้านตัวเองเย็นสบายค,คนลมมันออกมาด้านนอกเนี่ยนะฮะ มีคนอาลงติ๊กตอกบอกว่าเพื่อนบ้านไม่ใช่เซฟโซนครับ mm hmm. แล้วก็มีข้อความสอบถามถ้าเจอแบบนี้ต้องทํำยังไงของความเห็นหน่อยนะฮะจะเห็นว่าเขาติดแอร์นะครับแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์หรือคอยร้อนเนี่ยหันมาทางด้านของคนโพสต์อ่ะสตัว1คือเสียงดัง2 mm hmm. งคือลมร้อนฮะ,ะมันพัดเข้ามาที่บ้านเจ้าของเขาบอกโหเจอทั้งเสียงเจอทั้งไอร้อนแบบนี้นะฮะกลัวต้นไม้จะไปด้วยเหมือนกัน mm hmm. บางคนมีคําแนะนําไปเลยอย่างนี้ฮะ บอกให้ก่อกับแผงขึ้นมาปิดเลยดีไหม,มบางคนบอกติดเมทัลชีตบังเอาไว้ก็ได้นะค่ะอะผ่านไปวันหนึ่งค่ะผู้ใช้ทิกตอกคนเดิมมาโพสต์แล้วค่ะพี่โจคุณผู้ชมครับยังไงเพื่อนบ้านไม่ใช่เซฟโซนเพื่อนบ้านไม่น่ารักหรือเปล่าบอกว่าในคลิปเนี่ยเดี๋ยวต้นไม้จะตายต้องรีบหน่อยวันเดียวต้องปิดงานค่ะครับคลิปเป็นช่างเป็นช่างอะนะคะที่กําลังทําโครงเหล็กขึ้นแล้วก็นําแผ่นกระเบื้องเรียบ,บเอามาปิดแบบนี้เลยค่ะโอปิดคอมเพรสเซอร์แอร์เอาไว้เพื่อกันทั้งเสียงกันทั้งลมร้อนค่ะ เรียกว่าได้ผลคือยงนิโป้งเลยยอดเยี่ยมเลยนะคะ,ะหลังจากโพสต์คลิปไปชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนบอกรักเหลือเกินการสู้กลับแบบนี้ค่ะอขอมอบรางวัลเพื่อนบ้านสายลุยแอจะทำงานหนักทั้ง4ตัวค่าไฟจะพุ่งเดือนละพันเป็นแน่บางคนก็บอกว่าให้ติดกล้องวงจรปิด หันไปทางบ้านนั้นน่าจะเห็นอะไรดีๆอันนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องนะไม่ดีนะอันนี้นะคะอะจากนั้นนะคะผู้ใช้ติก๊ตออกต็อคนเดิมโพสอีกคลิปค่ะบอกว่าขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้คําปรึกษาและเข้าใจทางฝั่งของบ้านนี้นะคะไม่คิดว่าจะมีคนสนใจขนาดนี้อาจจะถูกใจคนอื่นบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ก็อยากทุกคนเข้าใจว่าเหตุผลของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะอจริงๆเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงอะนะอ,อย่างเนี้ยเจ้าของที่เขาติดแผ่นยิบซ้ำขึ้นไปหรือเนี้ย ขาต้องไปเสียตังค์เพิ่มไงใช่ค่ะจริงๆเป็นเรื่องที่ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่ติดองค์ติดแอร์อะไรแบบนี้ละนะนี่คือเพจจากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นพัทหเนี่ยเอามาลงเอาไว้นะครับก็เลยกลายเป็นคลิปที่คนเนี่ยให้ความสนใจเยอะเหมือนกันทีนี้เรามีโอกาสคุยกับทนายเจมส์นิติธรแก้วโตเพราะมันน่าสนใจผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะเจอปัญหาลักษณะแบบนี้ทนายเจมส์ให้ความเห็นแบบนี้ เราติดตั้งแอร์และคอมเพรสเซอร์หันไปรบกวนบ้านอื่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านเรานะส<ะ>ถานที่ติดตั้งก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่เขาเรียกว่าใช้สิทธิ์เกินส่วนครับมีคนเดือดร,ร้อนจากสิทธิ์ของเราสามารถสร้างระแดงไม้ก็ได้หรือเอาแผ่นมาปิดกั้นก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนเนี่ยเข้าไปในรูบ้านของตัวเองนะครับใครได้รับผลกระทบแบบนี้นายเจมแนะนำนะฮะแต่การก่อสร้างต่อเติมเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกแปลนต้องขออนุญาต ไม่ใช่อยู่ดีเราอยากจะต่อเติมอะไรก็ได้นะครับเทศบาลหรือว่าสํานักง,งานเขตต้องอนุญาตนะครับเพื่อจะได้ลดปัญหาการถูกร้องเรียนเอาไปฟังทนายเจมแนะนําเรื่องนี้ครับการที่เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในที่ดินหรือบ้านเนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะมีสิทธิที่จะทําอะไรยังไงก็ได้ในทรัพย์สินของเราในที่ดินของเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราไปทําให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นครับคนอื่นก็มีสิทธิที่จะปกป้องสิทธิของเขาเช่นเดียวกันครับจากกรณีที่มีการติดแอร์และหันแอร์ไปยังบ้านของบุคคลอื่นเนี่ยนะครับทำให้บุคคลอื่นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายครับในทางกฎหมายเรียกว่าเป็นการใช้สิทธิเกินส่วนดังนั้นเนี่ย ผู้ที่ได้รับความร้อนมีสิทธิ์ที่จะสร้างะระแนงไม้นะครับเพื่อปกปิดความร้อนนะครับไม่ให้ความร้อนเนี่ยเข้ามาในบ้านของตัวเองได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันการก่อสร้างในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับจะต้องมีแบบแปลนซึ่งต้องไปขออนุญาตทางสํานักง,งานเขตเทศบาลหรืออบตอนะครับเพื่อขออนุญาตจริง,<ๆ>รงยังไม่ได้คุยกับทางฝั่งที่ติดแอร์นะก็อยากจะ,จะรู้ว่าสาเหตุมันเป็นอะไรยังไงเพื่อบางทีเขาอาจจะตั้งใจไม่ได้ตั้งใจ หรือว่าเป็นเรื่องที่พูดคุยอะไรกันได้เนี่ยหรือบางทีมันอาจจะเป็นพื้นที่บ้านของเขาเนี่ยที่อาจจะไม่มีจุดที่ตั้งไอตัวคอมเพรสเซอร์เ,ออเขาก็เลยต้องขยับมาตั้งข้างบ้านหรือเปล่า,าอันนี้ก็ต้องฟังทางฝั่งเขาด้วยเดี๋ยวรอ <100 S 2> ให้เขาชี้แจงอีกทีหนึ่งนะคะข่าวช่อง8ปกรบเครื่องเคียงข้าง